คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตตั้งแต่ยุค70ถึง90หากดูแล้วถูกใจขอได้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องย้อนรอยยุค90ด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับย้อนรอยยุค90สำหรับใน EP นี้ครับจะพาคุณผู้ฟังทุกคนย้อนกลับไปฟังเรื่องเล่าของวีรกรรมนักเรียนช่างกลในยุค70ถึง80ระหว่างอาชีวะสายลมและก็ช่างกลบางซ่อนที่ต่างฟาดฟันกันทุกครั้งเมื่อเจอหน้ากันแต่เหตุใดสองสถาบันจึงหันกลับมาจับมือกันอย่างเหนียวแน่นจากศัตรูสู่มิตรภาพเรียกได้ว่าบางครั้งออกศึกเคียงข้างกันเลยเรื่องราวเป็นมาอย่างไรไปรับฟังกันเลยครับก่อนไปมันทิ้งท้ายไว้ว่ากูสายลมกูไม่ยอมยังไงกูต้องเอาคืนเสียงปรับทุกกันจากมือตบของปีหนึ่งแต่กับพลาดโดนตบของเสียเองเสียงหาลือกันของรุ่นน้องปีหนึ่งรุ่นเจ็ดจากโต๊ะด้านหลังในร้านข้าวแกงและคลังอาวุธอย่างร้านลุงจ๋าที่เหล่านักเรียนช่างกลบางซ่อนต่างรู้จักกันดีที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนหลังจากที่เพิ่งตกเป็นเหยื่อมาหมาดๆสดๆร้อนๆเสียงนั้นแว่วเข้าหูของนักเรียนรุ่นพี่รุ่น6แก๊งบางกลวยซึ่งอยู่ในชั้นปี2ในปี2520ซึ่งใกล้จะปิดเทอม2เต็มทีสำหรับเลแบนหรือแว่นตีใหญ่มันคือแบรนด์แว่นตากันแดดสัญชาติอิตาเลียนซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกและก็เด็กช่างกลไทยในยุคพ.ศ.นั้นหากจะเลือกตกของสักชิ้นหนึ่งจากเด็กต่างโรงเรียนหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปแว่นตาเลแบนต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรกเสมอไม่ใช่หัวเข็มขัดหรือเสื้อช็อปเพราะเลแบนมันนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้คล่องกว่าและก็มูลค่ามากกว่าใช้เพียงเวลาไม่ถึงนาทีเพียงแค่เอานิ้วชี้และนิ้วกลางสอดเข้าไประหว่างดั้งจมูกแล้วก็ใช้นิ้วโป้งดันยกขึ้นเพียงเท่านี้มือตบชั้นเซียนก็ได้ของมาครอบครองหลังจากบทสนทนากันในร้านข้าวเริ่มขยายวงกว้างเริ่มเป็นที่สนใจถึงเหตุการณ์ทั้งร้านที่มีนักเรียนทั้งรุ่น5 6 7ไม่ต่ำกว่า30คนซึ่งหลายคนก็ย้อมใจด้วยแอลกอฮอล์ตั้งแต่เช้ายังไม่8โมงก่อนเข้าโรงเรียนเป็นปกตินิสัยดีกรีเริ่มแตกซ่านดื่มไปคุยไปความฮึกเหิมเริ่มทวีคูณและเสียงนัดเพื่อนก็ดังขึ้นบอกว่าเอาอย่างนี้10โมงเจอกันที่นี่ถ้าจะไปแล้ววิ่งพวกมึงมานะเสียชื่อโบโซหมดเมื่อนัดหมายกันเสร็จทุกคนกลับไปเตรียมของเปลี่ยนเครื่องแบบไปทวงมันที่โรงเรียนสายลมแก๊งบางกลวยนัดหมายทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่น5 6 7วันนี้จะไปปะทะสายลมกันเมื่อถึงเวลานัดหมายก็มาพร้อมเพรียงกันส่วนมากใส่เสื้อเชิ้ตลายชุดนักเรียนก็มีบ้างประปรายเพื่อนรุ่น6ฉายามอบางกลวยเน็บลูกซองสั้นขึ้นไปบนรถเมย์พร้อมทั้งขอให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงจากรถโดยสุภาพโดยบอกว่าขอโทษครับรถคันนี้ไม่ไปต่อรบกวนต่อคันหลังรถเมได้พานักเรียนช่างกลบางซ่อน1คันรถพร้อมอาวุธเต็มพิกัดมาส่งตามคำขอที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่างจากซอยสายลมประมาณ2กิโลครึ่งนักเรียนช่างกลบางซ่อนเตรียมระเบิดไป1เป้ใหญ่และอาวุธอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้นักเรียนช่างกลบางซ่อนหลายคนเคยได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีแบบทหารต่างๆทั้งวิธีการลุกแล้วก็รับจากบ้านของท่านพลเอกสุดสายเทพอัศดินซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มกระทิงแดงเหล่านักเรียนช่างกลบางซ่อนได้แบ่งกันเป็นกลุ่มย่อยๆไม่เกิน 5-10 คนทุกกลุ่มย่อยมีระเบิดพลาสติกกลุ่มละหลายลูกจะมีหน่วยหน้าและหน่วยระวังหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มและตกเป็นเป้าสายตาและยังง่ายต่อการหลบหนีแบบดาวกระจายอีกด้วยส่วนหน่วยระวังหลังจะทำหน้าที่ในการโยนระเบิดสกัดการติดตามของฝ่ายตรงข้ามระหว่างทางแต่จะถึงโรงเรียนอาชีวะสายลมกลุ่มที่ล่วงหน้าย้อนกลับมาส่งข่าวบอกว่าเจอพวกมันแล้วมันนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าไปรษณีย์ 5-6 คนกลุ่มนักเรียนช่างกลบางซ่อนจึงเริ่มวางแผนและมีการกระจายกันไปหลบรอบๆโดยที่ไม่ให้เป็นจุดสังเกตพร้อมส่งเหยื่อให้เดินไปล่อเป้า2คนและจัดการเขียนไว้ที่หน้าอกเสื้อคนที่ส่งไปล่อเป้าตัวเท่าหม้อแกงว่าหน่วยล่าสายลมไม่นานนักนักเรียนอาชีวะสายลมก็ติดเป็ดวิ่งไล่ตามมาเพื่อที่จะมาทำร้ายเหยื่อที่ส่งไปนักเรียนช่างกลบางซ่อนหลายสิบคนออกจากที่ซ่อนตัวเข้าล้อมกรอบและได้จับตัวของนักเรียนอาชีวะสายลมเป็นเฉลยไว้3คนแล้วก็จับมัดมือให้หลังไว้พร้อมทั้งปล่อยให้บางคนหนีเข้าไปในโรงเรียนได้เพื่อไปแจ้งข่าวกลุ่มนักเรียนช่างกลบางซ่อนได้พาเฉลยทั้ง3ไปที่หน้าประตูโรงเรียนอาชีวะสายลมส่วนด้านในโรงเรียนยังไม่รู้ถึงเหตุการณ์ด้านนอกว่าเกิดอะไรขึ้นดังสุภาษิตจีนที่ว่าเมื่อใดที่ลูกศิษย์พร้อมเมื่อนั้นอาจารย์จะปรากฏชั่วครู่อาจารย์ชายรูปร่างอ้วนผิวดำน่าจะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองออกมาจากรั้วได้เข้ามาเจรจากับกลุ่มนักเรียนช่างกลบางซ่อนอาจารย์ได้เอ่ยขึ้นว่าคุณมาจากไหนหนึ่งในนักเรียนช่างกลบางซ่อนสวนกลับไปบอกว่าโรงเรียนมึงมาทำโรงเรียนกูก่อนซึ่งก็เป็นเสียงตอบกลับออกไปจากพี่ดิดรุ่น5ผลพวงจากแอลกอฮอล์
และกลุ่มที่เข้าไปเจรจาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับอาจารย์คนดังกล่าวฟังอาจารย์จึงบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะหาตัวให้ดื่มกันมาใช่ไหมเข้าไปดื่มต่อข้างในก่อนไหมผมเลี้ยงเองอาจารย์ท่านนี้นักเลงจริงและเก๋าเกมมากได้พูดคุยเพื่อลดความร้อนแรงของเหล่านักเรียนช่างกลบางซ่อนได้เอ่ยปากเชิญชวนให้เข้าไปนั่งคุยกันดีๆด้านในก่อนการเจรจาผ่านไปสักครู่ด้านในอาคารเรียนสายลมเริ่มมีนักเรียนโผล่หน้าต่างออกมาดูท่าทางชักจะไม่ค่อยดีหากกลุ่มนักเรียนช่างกลบางซ่อนขืนหลงกลเข้าไปแต่เหล่านักเรียนช่างกลบางซ่อนก็ได้ทำตามคำร้องขอเพียงเท่านี้กลุ่มนักเรียนช่างกลบางซ่อนก็ถือว่าได้มาทวงถามแล้วพร้อมทั้งได้ล่าถอยออกไปที่หน้าปากซอยแต่แล้วก็ยังกลับมาพบกับกลุ่มนักเรียนสายลมที่ออกมานั่งดื่มข้างนอกอีก 5-6 คนที่มีการปะทะกันแล้วก็ตีฝากไปแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาเพราะทางฝ่ายปกครองของอาชีวะสายลมไม่ปล่อยนักเรียนช่างกลบางซ่อนไว้แน่เช้าวันถัดมาที่ห้องฝ่ายปกครองของนักเรียนช่างกลบางซ่อนอาจารย์ฝ่ายปกครองจากอาชีวะสายลมคนเดิมพร้อมเพื่อนครูอีก2คนรวมเป็น3ฝ่ายปกครองของทั้ง2โรงเรียนได้สนทนากันนับชั่วโมงจนเป็นเหตุที่ยุติและอาจารย์จากอาชีวะสายลมก็ได้ลาจากไปบ่าย 2:00 นเศษอาจารย์พิชิตฝ่ายปกครองของช่างกลบางซ่อนซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่จบมาจากช่างกลกนกได้เรียกกลุ่มที่มีปัญหาไปทยอยไปเป็นชุดชุดละ10คนเข้าไปตำหนิด่าแบบไม่สามารถที่จะโต้เถียงได้เลยหลังเหตุการณ์นี้อาจารย์ฝ่ายปกครองทั้ง2สถาบันทั้งช่างกลบางซ่อนและอาชีวะสายลมต่างแลกเปลี่ยนข้อมูลจนสนิทสนมกลมเกลียวกันทำให้ทั้ง2โรงเรียนต่างยุติศึกความบาดหมางทั้งหมดต่างก็ไปมาหาสู่กันได้เมื่ออาชีวะสายลมมีงานช่างกลบางซ่อนก็สามารถไปเที่ยวได้เช่นเดียวกันเมื่อโรงเรียนสตรีนนทบุรีหรือเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามีงานอาชีวะสายลมก็สามารถมาเที่ยวได้โดยไม่มีปัญหาอะไรและหลายครั้งที่อาชีวะสายลมปะทะกับช่างกลไทยสุริยะช่างกลบางซ่อนก็ไปร่วมด้วยช่วยกันอยู่หลายครั้งหลายคราวจึงเกิดเป็นมิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างอาชีวะสายลมกับช่างกลบางซ่อนยาวนานจนอาชีวะสายลมปิดตัวลงเมื่อปีพ.ศ. 2527สำหรับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นมุมมองบทหนึ่งของเด็กนักเรียนอาชีวะในช่วงวัยรุ่นช่วงหนึ่งเท่านั้นซึ่งยังขาดสติและความยั้งคิดและคึกขนองไปตามวัยเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นจริงในอดีตในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงไม่ได้มีการเชิดชูวีรกรรมแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการถ่ายทอดถึงข้อผิดพลาดบทเรียนในอดีตในแง่มุมที่เราอาจจะทั้งเคยและไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเพื่อหวังให้เป็นบทเรียนสอนใจให้เยาวชนรุ่นหลังไม่ได้หวังให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังระหว่างบุคคลและสถาบันใดทั้งสิ้นที่ถูกกล่าวถึงสำหรับคลิปหน้าอยากให้เป็นเรื่องราวอะไรโปรดคอมเมนต์บอกทีมงานใต้คลิปได้เลยครับ